ครับโค้ดที่เราเขียนไว้ในคลิปที่แล้วนะครับก็จะมีเอเรอร์ตรงนี้นิดหนึ่งครับคือว่าเราต้องการจะเซตเท็กซ์ก็คือว่าต้องการเปลี่ยนข้อความของเลเบลนะเลเบลเขานะครับให้เป็นตัวเลขตรงนี้นะครับที่ดึงมาจากเคาน์เตอร์ก็ปรากฏว่าอันนี้ก็มีเอเรอร์นะครับก็ดูเอาไปชี้ดูที่คือว่าเอเรอร์คืออะไรนะครับเขาบอกว่าไม่ตอบซึ่งว่าเซตเท็กซ์ตรงนี้นะครับต้องการ string นะ require string นะครับคือต้องการตัวอักษรต้องข้อความนะครับแต่ว่าที่เขาเจอตรงนี้ก็คือ file เนี่ยก็คือ in นะครับก็คือเจอตัวเลขจำนวนเต็มนะครับก็บอกต้องส่งค่าให้ถูกต้องนะครับต้องส่งค่าเป็น string นะครับก็มีหลายวิธีในการแก้ error ตรงนี้นะครับวิธีหนึ่งก็คือว่าอาจจะให้อันเนี้ยแปลงเป็น string นะโดยการบวกกับข้อความซะนะครับ error ก็หายไปละตรงนี้นะครับอันนี้อันหนึ่งหรือว่าใช้เมธอดตัวนี้ครับเมธอดที่ชื่อว่า string. นะครับ value of นะครับก็ได้นะครับก็คือแปลงตัวเลขตรงนี้นะครับให้เป็น string นะแล้วก็เอาไป set text ให้กับ label count นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับหรือวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าไปเขียนเมธอดขึ้นมาอันหนึ่งนะครับใน class counter นะครับตั้งชื่อไม่ตอดนั้นว่าไม่ตอด to string นะครับก็คือแสดงข้อความของ class counter นะครับไม่ตอดนี้ก็จะคืนค่าเป็น string นะครับเดี๋ยวผมลองเขียนอันนี้ดูนะครับก็กลับไปที่ counter นะครับแล้วก็ไปเพิ่มไม่ตอดชื่อว่า to string ขึ้นมา นะครับก็พิมพ์ไปนะครับ public นะครับ string แล้วก็ to string นะครับก็ return ค่านะครับ return ค่าn กลับไปนะครับก็จะไม่ได้เพราะ n เป็น integer นะฮะเราก็ต้องแปลงก่อนนิดนึงนะครับอาจจะเขียนว่า string นะ .value of นะครับ n ได้นะครับก็คือถ้าเกิดมีคนเรียกไม่ตอบ to string เมื่อไหร่นะครับก็จะเอา n เนี่ยไปแปลงเป็น string ก่อนแล้วก็ส่งค่ากลับไปนะครับก็กลับไปที่ตัวเฟรมนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็เรียกไม่ตอบ to string แล้วนะครับก็คือสั่ง up ปุ๊บ1ครั้งนะครับแล้วก็เรียก to string นะครับคือแสดงค่าที่เลเวลได้แล้วตอนนี้นะครับก็ลองสั่งรันดูนะครับกด shift F6 รันดูนะครับก็ลองกดปุ่ม up นะครับตัวนับก็นับขึ้นเป็น1นะครับกดอีกครั้งนึงนะครับก็ขึ้นไป2นะฮะกดไปเรื่อยๆนะฮะขึ้นไปเรื่อยๆพอถึง9ปุ๊บนะฮะกดต่อนะไม่ไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะการเขียนไว้ต่อชื่อว่า to string นะแล้วก็ลองเรียกใช้ดูนะครับอันนี้ถ้าเราเรียกใช้ในลักษณะของโปรแกรมที่เป็นกราฟิกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องกลับไปที่โปรแกรมที่เป็น text ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ปกติตอนแรกเราสั่ง print line ใช่ไหมฮะ c.getNumber ใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะครับเป็น c.toString ก็ได้นะครับก็ผลก็จะเหมือนกันนะครับก็ print ค่ามาเป็นค่า n นะฮะที่แปลงเป็น string แล้วนะครับสั่ง run นะครับผลก็ออกเป็นเลข1กับ9เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าพวกความรวดเร็วนะครับคือใน Java เนี่ยเขาอนุญาตให้เขียนอย่างนี้ได้ครับเขียนว่า C เฉยๆก็ได้นะครับอันนี้ผลจะเท่ากันก็คือว่ามันจะไปเรียกเมธอดที่ชื่อว่า to string มาให้นะครับอย่างเงี้ยผมเขียนแค่นี้พอละนะครับก็ไปอนุรู้กันว่าอันเนี้ยต้องไปเรียกเมธอดชื่อว่า to string นะครับแล้วก็ผลก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อกี้สั่งรันนะครับออกเป็นเลข19เหมือนเดิม